จริงปะเนี่ยเฮ้ยแบบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใช่วินที่เฟิร์สเรียนใช่ครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซาวันนี้เรามาอยู่บ้านใครครับคุณเฟิร์สบ้านดูแปลกๆวันนี้เราก็อยู่บ้านป๊อปคอร์นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมวันนี้พวกผมมาเปิดช่องก็วันนี้ก็มีแผนการไลฟ์อีกแล้วก็คือถ้าทุกคนจำได้นะมันจะมีช่วงที่ซ่าพูดว่าแอบปื้มเพราะว่ามันไปเจอที่ในเพจ Facebook ใช่ๆอะไรชื่อป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นใช่ป๊อปคอร์นปีไหนปี4หรือปีอะไรปี4แล้วใช่เหรอใช่รู้จักไหมหรอผมติดตามเขาอยู่นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้ปังในเพจ Facebook นั่นแหละก็คือติดตามนานให้คุณป๊อปคอร์นแนะนำตัวไหมค่ะชื่อป๊อปคอร์นนะคะตอนนี้อายุ23เรียนที่กรุงเทพนะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนค่ะโสดแผนของเราวันนี้นะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ซ่านะก็คือผมมาจะคุยกับมันว่าซ่าเดี๋ยวกลัวจะต้องรับน้องคนนี้แต่คือผมก็จะซ้อนแผนทีนึงโดยการให้คนนั้นเป็นป๊อปคอร์นและซ่ามันจะใส่เซอร์วิสเข้าไปแล้วก็จะไปดูรีแอคชั่นว่าตอนมันเจอสาวในฝันของมันอ่ะเป็นยังไงกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซา yeah. สำหรับวันนี้ทุกคนเราก็แบบว่าหลายๆคนแบบดูคลิปรถหรูส่งสาวมาเยอะแล้ว อยากจะดูแบบพิซซ่าไม่ทำบิ๊กไบค์แล้วหรอไม่ทำบิ๊กไบค์แล้วหรอตัดภาพไปเมื่อกี้ต้นตำลึงใช้รถกูขึ้นมาอย่างเงี้ยคือต้นตำลึงมันขึ้นรถผมอ่ะทุกคนแบบไม่ได้ขับเลยวันนี้ก็เลยจะปลุกวิญญาณเช่น X6R รถซูเปอร์สปอร์ตแห่งสนามแข่งออกมาขับอ่ะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาขับธรรมดาแน่นอนเพราะวันนี้นะครับหลังจากที่เราเป็นแกร็บแล้วเราจะมาเป็นวินมอไซค์วันนี้นะครับแผนของเราก็คืออะไรอ่ะก็คือให้ซ่านะครับใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซเคิลเข้าไปนะครับก็คือผมก็จะนัดกับน้องคนนึงไว้แล้วนะครับชื่อน้องลิลลี่นะครับไม่เคยเจออีกแล้วทุกวันนี้เมียกูถามแล้วทำไมไอยอด IG ขึ้นเอาเมียกูถามหรอเมียกูถามมีแฟนแล้วอ่ะมีแล้วครับสองคนที่โสดนะครับก็คือนั่นแหละก็จะให้เข้าไปรับน้องลิลลี่นะครับผมจะไปรับแล้วผมก็ไม่ได้ไปแล้วก็ให้ซ่าไปแทนก็จะเหมือนคลิปของต่างๆใช่แต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ารีแอคชั่นสาวจะเป็นยังไงนะครับน่ารักใช่ไหมคนนี้น่ารักปะไปดูรูปไหมลิลลี่อ่ะลิลลี่เดอะเฟซอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราตัดภาพไปที่มอลเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะก่อนชมคลิปว่าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะใครอยากต่อไปรถบิ๊กไบค์มาแล้วเอ้ยรถซูเปอร์คาร์มาแล้วบิ๊กไบค์มาแล้วใครอยากเห็นกระบะซิ่งก็คอมเมนต์กันมาเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราตัดไปเจอที่นู่นเลยเนาะได้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็กำลังจะไปรับน้องลิลลี่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราก็ยังไม่เคยเจอกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะเหมือนคลิปน้องน้ำส้มเลยนะเพราะว่าต้องขอบคุณนะสปอนเซอร์สาวๆหลายๆจากคุณเฟิร์สนะฮะที่ทำให้แบบว่าเราได้มาถ่ายกันอะไรอย่างงี้นะต้องบอกก่อนว่าหลายคนบอกว่าพี่ซ่าขับแต่รถซูเปอร์คาร์ครับแต่รถสปอร์ตไปรับสาวอยากให้ทำบิ๊กไบค์ให้ส่งสาวเหมือนเดิมบ้างได้เลยจัดให้นะวันนี้ผมก็มาพร้อมกับนี่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์แบบว่าแฮนด์เมดนะฮะเดี๋ยวเราไปรับน้องลิลลี่กันก่อนดีกว่านะฮะเต้นละไอ้เฟิร์สบอกว่าอยู่ที่รอรถรางหลังมอกรุงเทพที่รอรถรางวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยทุกคนมหาวิทยาลัยโล่งมากเลยอ่ะthousand years later ก็นี่ไงที่เราลองช่วยหัวเราไปแล้วคนนี้เหรอใช่ไหมวะจริงปะเนี่ยเฮ้ยแบบเดี๋ยวผมขอดูใหม่ดิใช่ปะวะเฮ้ยไอ้โฟตัวตีดูแล้วอันนี้มันแบบป๊อปคอร์นนี่หว่าอันนี้อุ้ยทุกคนอันนี้ป๊อปคอร์นจริงๆด้วยไอ้โฟนตัวตีแล้วแป๊บทุกคนเดี๋ยวป๊อปคอร์นคือคนที่ผมเคยพูดไปคลิปดูน่ะคลิปที่ผมจะมาเอาไอ้แป๊บมาแล้วพี่บิวอันนี้คือน้องเขาแล้วที่ผมบอกว่าผมเคยแอดเฟซน้องเขาไปตอนปีหนึ่งอ่ะอุ้ย
เฟิร์ดเลยไปรับไอเฟิร์ดไอสัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใช่วินที่เฟิร์ดเรียนใช่ครับอันนี้มารอผมรอโอ้ยเพื่อนมารับอันนี้ชื่อลิลลี่ไม่ใช่ลิลลี่อันนี้ชื่อป๊อปคอร์นเอ้ยเฟิร์ดบอกชื่อลิลลี่ใช่ใช่อันนี้แบบว่าไอเฟิร์ดบอกว่าอะไรเนี่ยเฟิร์ดบอกว่าเดี๋ยวให้เรียกให้วินมารับเพราะว่ามาถ่ายไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่ได้เตรียมค่ะไม่ได้เตรียมเลยเหรอกวนตีได้เฟิร์สกวนตีได้เลยอันนี้จะไปไหนครับเดี๋ยวจะไปกลับไปบ้านนะคะอ๋อไปบ้านเพิ่งถ่ายงานเสร็จอ๋อ ป่าวก็แบบเคยพูดให้มันฟังไงโอ้โหแต่มันไม่ได้บอกว่าจะเป็นป๊อปคอร์นไงเรื่องนี้เอามาจากไหนเรื่องวินาทีทำเองครับผมเป็นแบบว่าแฮนด์เมดป้าเดี๋ยวไปส่งอันนี้ไปหน้ามอหรือว่าไปบ้านนะอันนี้จริงปะเนี่ยจริงโอ้ขอบคุณครับอันนี้ไปเดี๋ยวไปหน้ามอหรอขึ้นเลยไปส่งหน้ามอหรือไปส่งบ้านนะไปส่งหน้ามอก็ได้โอเคเนี่ยขายบาร์บีคิวอยู่แล้วก็ถ้าอยากกินก็แวะซื้อได้นะวันนี้เปิดไหมวันนี้เปิดใช่เหรอวันนี้เดี๋ยวแวะไปเหมาได้ปะได้เฮ้ยจริงเหรอได้โอเคเดี๋ยววันนี้แวะไปเหมาบาร์บีคิวนะเดี๋ยวตอนนี้ไปส่งพรก่อนชูแวบโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปเหมาได้ค่ะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวกลับไงต่ออ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนมารับเพื่อนมารับโอเคครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันไม่ได้ไม่ให้ไปส่งบ้านหรอไม่เดี๋ยวให้เพื่อนมารับเดี๋ยวอีเฟิร์สมารับตอนแรกงงอยู่ว่าเอ้าทำไมเฟิร์สเรียกวินให้เรามาเป็นนี่คือไม่ได้เตรียมเลยดูทรงก็เตรียมนะดูออกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนขายไปคิวตอนเย็นละบ๊ายบายจ้า 2000 years later โอเคทุกคนตอนเที่ยงเรามาส่งป๊อปคอร์นแล้วใช่ป่ะตอนเย็นอันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าเขาทำธุรกิจส่วนตัวครับขายบาร์บีคิวทุกคนนี่เป็นไงทีมงานผมทีมงานผมมาก่อนเลยคืออันนี้ขายจริงป่ะเนี่ยหรือแบบแค่มาถ่ายคลิปเฉยขายจริงๆเลยเมื่อแรกว่าจะมาซื้อเอาเนื้อกี่ใบไม้2 ไม้มึงเป็นคนขายแล้วเหรอเป็นคนขายอะไรอ่ะไวอ่ะทีมงานผมมันไวครับทุกคนเรื่องแบบผู้หญิงเอ้ยเรื่องการงานเนี่ยสู้เพื่อนผมไม่ได้หรอกใช่ต้องใกล้ๆด้วยใกล้
มีอะไรบ้างนะมีเนื้อค่ะเป็นสันในแล้วก็มีหมูแล้วก็มีไก่แล้วก็มีปลาค่ะมี4อย่างเบคอนทานเผ็ดด้วยค่ะวันนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขายจริงๆขายตั้งแต่6โมงใช่พวกมึงมาเร็วไงร้านเลยยังตั้งไม่เสร็จใช่ยังไม่เสร็จเพราะว่าเหลือไก่อะไรหมูยังไม่ได้เสียบแล้วอย่างนี้คือแบบมีแบบลูกค้าผู้ชายเยอะป่ะลูกค้าผู้ชายหรอก็มีบ้างนะหลังจากที่คลิปนี้ออกไปก็คือเนี่ยตอนแถวนู้นอะจองบัตรที่หน้าซอยอะบอกเลยดีเลยจะได้ขายดีๆโอเคแล้วแบบอันนี้คือทำทุกวันเนี่ยเวลากี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่6โมงค่ะจนถึงตีสี่เลยใช่เหรอใช่อันนี้คือใครแถวอยู่แถวมองเทพนี่ไปส่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราไปส่งเองบ้างหรือไงไปส่งเองบ้างค่ะช่วยหลับกับเพื่อนไปส่งไปส่งเองบ้างแฟนไปส่งให้ด้วยไม่มีแฟนโอ้โหทุกคนอยากกินบาร์บีคิวเอาหมดเลยแล้วสอนเลยว่าทำยังไงอ่ะก็คืออันนี้เราก็จะหมักซอสก่อนหมักซอสเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยมาเสียบไม้ส่วนปลาก็คือไม่ได้หมักอะไรค่ะก็คือแล่เป็นชิ้นๆถ้าแบบใครชอบกินก็ตัวนี้แล้วแบบเราก็จะมีซอสไงอันนี้คือซอสอะไรมาดูใกล้ดิพิเศษค่ะอันนี้ใส่เสน่ห์ไปปะเนี่ยทำไมลูกค้าติดจังเลยเพราะว่าเราใส่ผงชูรสประมาณครึ่งซองอันนี้เรื่องจริงอร่อยจริงเรื่องจริงรอเล่นปิ้งให้มันสุกใช่ไหมคะพอสุกแล้วแล้วก็เอาซอสมาต้องทาตอนสุกใช่ค่ะตอนที่สุกแล้วเพราะวันนี้ไม่เตาไม่ติดอ่ะไม่สุกปกตินี่ตั้งเตานี่มันตั้งนู้นตั้งนู้นอ๋อนี่จะเลยถ่ายคลิปเลยมาหน่อยแอบงั้นก็สำหรับวันนี้นะใครที่สนใจนะครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านนะคะบาร์บีคิวเดย์จูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสั่งได้นะคะหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้ไปนะผมบอกเลยผมซื้อทุกวันแล้วเราวันนี้ก็แบบว่าตอบขอบคนที่รับชมด้วยครับไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะใครอยากให้ผมมารีวิวเดี๋ยวทำคลิปมารีวิวสักคลิปไหมมึงจะมารีวิวบาร์บีคิวได้นะบาร์บีคิวว่ามันอร่อยขนาดไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้คลิปอะไรเอ่ยสวัสดีจ้าบาย